ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาม ีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์พากย์ไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook หลวยอีไอ้นิวเธออยู่ที่นี่ได้ยังไงฉันอยู่ที่นี่มาตลอดขอแค่นายมีฉันในหัวใจไม่ว่าที่ไหนเวลาใดฉันก็จะอยู่ด้วยกันกับนายใจบ้างเลยเหรอเจ้าไม่น่าละเมื่อกี้ถึงไล่ผมไปไม่ต้องพ้นแต่ผู้ชายน่ารังเกียจคนนี้เข้ามาแล้วก็ผักสายไล่ส่งผมตลอดท่านไม่ได้ยิงชาใส่ผมผมรู้ท่านอยากอยู่กับผมโอ้ยพอหรือยังท่านชอบตบผมตบให้ตายเลยตบให้ตายเลยสิเดี๋ยวก่อนนะเอ๊ะหน้าเป็นอะไรหน้าเป็นอะไรจอมพลระเบิดแก๊สพิษเข้าไปที่โกดังน่าจะติดเชื้อมาระเบิดแก๊สพิษเขาเป็นแบบนี้ได้ยังไงเป็นแบบนี้ได้ยังไงท่านจอมพลอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาท่านจอมพลฉันหน่อยท่านจอมพลไม่น่าจะเป็นอะไรนะไม่แพ้เชื้อหรอกแต่ว่าที่โกดังแก๊สพิษอาจจะรั่วทหารเวลาครับท่านจอมพลนี่ไปตรวจที่โกดังเดี๋ยวนี้เอาเขาไปด้วยครับครับช่วยผมด้วยท่านจอมพลช่วยผมด้วยท่านจอมพลท่านจอมพลช่วยผมด้วยตามเขาขึ้นรถป้องกันพิษเหรอดูๆแล้วในมือของเสือนั้นจะมีระเบิดแก๊สพิษจริงๆมีหน้าล่ะตีฉีถึงได้หวาดกลัวเขานัก
ฉันเองก็เคยส่งคนไปสำรวจเซอร์นันเซอร์นันเคยคบค้ากับพวกรัสเซียอย่างลับๆ ระเบิดแก๊สพิษในมือเขาเป็นไปได้สูงว่าซื้อมาจากพวกรัสเซียเซอร์นันไปขอพึ่งอำนาจรัสเซียถ้ารัสเซียให้เซอร์นันปกครองเขตทางตอนใต้หรือต้องลงมือทำลายพวกเขาไม่ต้องเดี๋ยวจะเป็นการแหวกย่าให้งูตื่นแถมเป็นศัตรูกับรัสเซียอย่างจงแจ้งพวกเราควรทำยังไงคนจีนไม่ได้เก่งอะไรแถมดูแล้วจะฆ่ากันเองมากกว่าแต่ในความวุ่นวายก็มีพวกรักความยุติธรรมอยู่พวกเขาไม่นิ่งดูดายนะนี่ค่าใช้จ่ายของภารกิจครั้งนี้จ่ายมา100กุ้น100เลยเหรอเนี่ยนายปลอมตัวไปช่างเสริมสวยขันทีสมัยโบราณคิดวิธีทาน้ำยางต้นรักและฝุ่นแดงบนตัวกิ๊กของเสือหนันนิดหน่อยคิดร้อยเลยเหรอตัวที่พักของหมาน้อยไม่ต้องใช้เงินเหรอติดสินบนคนล้างเท้าไม่ต้องให้ซองแดงเหรออีกอย่างผมยังซื้อผงหยกที่คุ้มราคามา2ขวดเพื่อช่วยหมาน้อยเช็ดหน้าให้เขาคิดว่าตัวเองดูดีเอาผ้าขนหนูชุบยางต้นรักให้เขาเช็ดหน้าให้หน้าเขาเละไม่สงสัยว่าเป็นผมสงสัยว่าเป็นระเบิดแก๊สพิษที่ทำให้เป็นแบบนี้ความคิดอันนี้ของผมไร้ที่ติ200 300ขวดก็คุ้มใช่ไหมเลิกพูดเรื่องนี้กับฉันเถอะนะเรื่องปลีกย่อยไร้ราคาแจ้งรายละเอียดตามความเป็นจริงดีกว่าผงหยก1ขวดพอแล้วซื้อมาทำไม2ขวดอ่ะฮะผมปลอมตัวเป็นช่างเสริมสวยขันทีสมัยก่อนหน้าผมเองก็ต้องเนียนขาวถึงจะหลอกเขาได้เขาใช้1ขวดผมใช้1ขวดก็พอดีพอดีนายทำให้ฉันถูกเอาเปรียบหลอกใช้เงินฉันตรวจเจอแล้วอยู่ตรงไหนตรงนี้ระเบิดแก๊สพิษอยู่ตรงนี้ตรงไหนไม่รู้นายตั้งใจเกินไปหรือว่าสะเพร่าเกินไปกันแน่นะเนี่ยฮะผิดเหรอผิดแล้วยังไม่รู้ตัวอีกพี่ใหญ่นายวาดเครื่องหมายไว้บนแผนที่ก็พอแล้วทำไมต้องวาดระเบิดแก๊สพิษแถมมีหัวกะโหลกด้วยถ้าก็บอกคนอื่นไปในว่ามันมีอะไรไม่แยบยลแถมมีพิรุธทำให้คนอื่นจับได้มารีบเตรียมอุปกรณ์ป้องกันพิษเตรียมแผนการขั้นต่อไปมาท่านไม่ต้องเรียกเขาถ้าเขาเห็นเล็บนิ้วก้อยชี้ฉีกไปเขาจะเป็นบ้ากลับจะยิ่งแย่เลวร้ายกว่าเดิมด้วยซ้ำพูดงั้นก็ถูกแต่เมียต้องหน้าซีดแน่นอนแผนที่แผ่นนี้เป็นความลับขั้นสูงของเราจะให้รั่วไหลออกไปไม่ได้เด็ดขาดข่าวของคุณเลยเกิดเรื่องกับคุณหรือเปล่าคะฉันไปขวางซีหลีกเลี่ยงสถานการณ์เตรียมกำลังพลด้วยรู้ว่าเธอมีเรื่องด่วนฉันก็รีบกลับมาขอโทษค่ะอาชิงตอนที่คุณเรียกฉันอยู่ภายใต้การคุ้มครองของตีชีแต่ตอนนี้สถานการณ์อันตรายมากฉันต้องรีบแจ้งคุณทันทีเสือนั้นแอบซื้อระเบิดแก๊สพิษแถมบีบบังคับตีชีอีกระเบิดแก๊สพิษสร้างความเสียหายใหญ่หลวงถ้าถูกขุนศึกที่กระหายเลือดใช้ในสงครามผู้คนจำนวนมากจะเป็นอันตรายการเมืองจะวุ่นวายเรานิ่งเฉยอยู่ไม่ได้ต้องขัดขวางพวกเขาหยวนหวานน้องพี่แย่แล้วล่ะมีอะไรตีชีเกิดเรื่องเหรอจอมพลน้อยเนี่ยฉันวางกุญเชียงไว้หนึ่งช่างในห้องครัวแล้วก็หาไม่เจอสงสัยจอมพลน้อยกินไปแล้วเธอบอกหมากินเค็มไม่ได้ไม่ใช่เหรอฉันเป็นห่วงมันออกไปตามหาทุกที่ตั้งนานแล้วก็ยังไม่เจอเลยงั้นฉันจะช่วยเธอหานะอืมขอบคุณนะจอมพลน้อย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 แกนี่สนจริงๆกินกุนเชียงไม่ได้นะระเบิดแก๊สพิษอยู่ตรงนี้เหรอ97 98 99 100 100ลุกขึ้นเรียบอาวุธ
เอาตรงเตรียมยิงครับฉันเดินขุนเดินขุนเหรอเออฉันขวางแบบนี้ฉันยังมีเบี้ยอยู่นี่ๆฉันก็มีเบี้ยอาชีจวนพวกเราไม่ได้อู้งานนะแค่พักผ่อนชั่วครู่ยังไงก็ห้ามเธอบอกพี่จอมพลนะใช่คุณวางใจเราต้องเก็บกวาดตรงนี้ให้สะอาดแน่นอนไม่ต้องห่วงไม่ต้องเครียดหรอกฉันไม่ได้ไปจับผิดที่พวกคุณอู้งานพวกคุณยังบาดเจ็บพักผ่อนสักหน่อยเป็นสิ่งสมควรแล้วครั้งที่แล้วพวกเราไปเองไปช่วยชีถูกพี่จอมพลสั่งโบยด้วยกระบองถึงตอนนี้ก็ยังไม่หายเจ็บเลยถ้าลองมาน่าสงสารกว่าถูกพี่จอมพลลดตำแหน่งพี่จอมพลต่างหากสมควรตายเท่ากับพวกเราโหดร้ายมากแต่กับเสือหนันเนี่ยกลัวจนหัวหดเลยป่านนี้ชียังไม่กลับบ้านสามีภรรยาร้องไห้ทุกวันเลยน่าสงสารมากฉันเชื่อว่าพี่จอมพลก็อยากช่วยชีมากแต่ตอนนี้สถานการณ์บังคับเขาก็ต้องประนีประนอมหวังว่าพวกคุณจะเชื่อเขาอย่าสงสัยเขาจริงสิฉันมีเรื่องอยากให้พวกคุณช่วยมีเรื่องอะไรเหรอให้ช่วยจำได้ว่าในห้องเก็บของมีผ้านวมเยอะมากฉันกลัวจะขึ้นราแมลงกัดอยากเอาไปตากแต่พวกคุณยังไม่หายฉันไม่อยากให้ทำงานหนักยืมกุญแจหน่อยนะเดี๋ยวฉันเอาไปจ่ายเองไม่ต้องปะโถเอ้ยฉันแค่หนังถลอกเท่านั้นเองงานหนักพวกนั้นพวกเราทำกันจนชินแล้วไม่ต้องกลัวหรอกฉันทำไม่รบกวนเลยเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพวกเราปกติกูช่วยรักษาบาดแผลให้เราถ้าเรื่องแค่นี้ไม่ช่วยเรายังเป็นคนอยู่อีกเหรอไปเถอะมาเข้ามานี่ของพวกนี้แหละอ๋อได้ครับรบกวนหน่อยนะไม่หรอกเอามาระวังหน่อยอ๋อเอ้ยเอาไปยิงเย็บตาเรียบร้อยอ้าวท่านร้องมาท่านร้องมาที่ไหนฉันแบบนี้อีกนะฉันไม่ใช่ร้องมาแล้วขอโทษครับท่านร้องมาพวกเราเป็นทหารปกป้องคนของเราคุณช่วยชีก็ถูกต้องแล้วเพราะเรารู้สึกว่าคุณไม่ได้ทำผิดมันไม่ยุติธรรมกับคุณเลยความยุติธรรมอยู่ที่ใจคนเมื่อใดเข้าใจก็พอแล้วจำไว้นะยิ่งเด็กฉันลองมาอีกถ้าพี่จอมพลรู้เข้าพวกนายจะถูกลงโทษรับทราบทำไมอยู่ๆเอาผ้าห่มออกมาตากย้อนวันกลัวว่าผ้าห่มจะขึ้นราก็เลยให้เราเอาออกมาตากนะสภาพอากาศไม่แน่นอนแบบนี้ยังเอาผ้าห่มออกมาตากอีกท่านร้องมาเสื้อผ้าคุณเปียกหมดแล้วเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยเถอะจางหยวนหวันอาเหลียงเจิ้งฉิงให้ฉันมาพบพวกคุณขอโทษทีช่วงนี้สถานการณ์ตึงเครียดเราต้องระวังเป็นพิเศษอาจารย์บอกเราแล้วว่ามีไส้ศึกซ่อนระเบิดแก๊สพิษไว้เราจึงรีบมาช่วยจากกวางซีสหายอีกหลายคนกำลังมาขอโทษที่รบกวนด้านเดียวยากเย็น8ด้านช่วยหนุนเรื่องปฏิวัติเป็นเรื่องของทุกคนต่างฝ่ายต่างไม่แบ่งแยกฉันชื่อเฉินเฮานี่คือพี่น้องของฉันตำแหน่งที่ซ่อนระเบิดแก๊สพิษเธอมีเบาะแสแล้วใช่ไหมใช่ฉันพกอุปกรณ์มาส่วนหนึ่งฉันหาทั้งโกดังในค่ายมีอยู่แค่นี้ดีชีเขาไม่คิดว่าจะมีการใช้แก๊สพิษจู่โจมที่โกดังจะมีอุปกรณ์ป้องกันน้อยมากดีทุกคนฟังนะปฏิบัติการครั้งนี้ควรเร็วไม่ควรช้าจะได้ไม่มีปัญหาใหม่ถ้าพลาดโอกาสครั้งนี้ก็ไม่มีครั้งหน้ามาพี่น้องหนึ่งคนหนึ่งอันสถานการณ์คับขันอุปกรณ์ไม่พอพวกเราต้องไปด้วยฉันก็ไปด้วยแต่อาจารย์เหลียงเคยบอกพวกเราว่าอย่าให้เธอปลีกตัวไม่อยากให้เธอเสี่ยงเพราะงั้นก็เหมือนที่คุณพูดภารกิจปฏิวัติคือเรื่องของทุกคนต่างฝ่ายต่างไม่แบ่งแยกกันไม่มีใครปลีกตัวได้แล้วฉันยังรู้วิชาแพทย์มีเรื่องอะไรที่สามารถช่วยคนได้ตกลงพี่น้องเตรียมตัวเสร็จแล้วก็ไปครับ
อมจังเลยทินเจียวจ๋ากำลังต้มอะไรอยู่เหรออ๋อฉันอยากจะต้มโจ๊กให้จอมพลน้อยกินสักหน่อยจอมพลน้อยกินโจ๊กเป็นด้วยเหรอเมื่อเช้าวันก่อนมันกินกุนเชียงไปเยอะมากกลัวเลี่ยนน้ำมันอยากต้มโจ๊กสักหน่อยให้กระเพาะลำไส้มันสะอาดอ๋อมีหน้าฉันเพิ่งเห็นจอมพลน้อยท้องเสียและยังอึไปทั่วทุกที่บนรองเท้าผ้าแพรส้นสูงสีดำลายดอกไม้แดงด้วยรองเท้าผ้าแพรส้นสูงสีดำลายดอกไม้แดงฉันเพิ่งซื้อมาใหม่นะหลังจากกินแล้วผิวพรรณทั้งขาวทั้งเกลี้ยงรูปร่างโค้งเว้ามีเสน่ห์มีหน้าละถึงหลบๆซ่อนๆฉันต้องสวยกว่าหล่อนพี่จอมพลต้องมองแค่ฉันคนเดียวทุกคนพกมีด3ปืน3วางไว้คนละตำแหน่งพกแล้วใช่ไหมพกแล้วงั้นไปพี่จอมพลเช็คอีกทีว่าไม่มีอะไรตกหล่นผมตรวจแล้วตรวจอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยตรวจ3ครั้งแล้วเหรอนายไปเถอะไปเถอะโอ้แปลกจริงๆฉันเป็นหัวมากเลยอยู่ดีๆก็เวียนหัวไปหาหมอมาไม่เป็นไรไม่ต้องหาแล้วคุณกู้เขาเป็นโรคขาดเงินร่างกายอ่อนแอไม่มีทางรักษาหรอกหาหมอไม่ดีหรอกนะพี่จอมพลเลือกล้อเล่นได้แล้วปัญญาชนกรียาเรียบร้อยแต่ร่างกายบอบบางลุกขึ้นยืนก็เวียนหัวแล้วไปแล้วช่วยอะไรไม่ได้จริงด้วยงั้นอยู่บ้านพักผ่อนเถอะฉันอยู่ดูแลนายต้องไหลไปคนเดียวพอผมคนเดียวเหรอไม่ได้ภารกิจอันตรายขนาดนี้ให้ต้องหลายไปคนเดียวได้ยังไงอันตรายแค่ไหนกันก็แค่ขโมยระเบิดแก๊สพิษไม่ใช่ขึ้นภูเขาเหลียงซานลงทะเลไฟถ้าถึงที่ตายกินเต้าหู้กับสำลักติดคอตายได้เชื่อใจเขาหน้าผมไม่ไปคุณก็ไม่ไปเหรออ๋อแน่นอนฉันต้องอยู่ดูแลนายให้โอกาสนายน้อยของนายสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่นายก็บอกเองว่าเขาโปร่งใสไม่ใช่เหรอครั้งนี้ให้เขาเป็นพระเอกถ้างานครั้งนี้สำเร็จก็ชนะหลัวอี้กับมาท่านเก่งน้อยกว่าฉันแค่นิดเดียวเท่านั้นเองเอ้ยงั้นไม่เบียนหัวแล้วไปเถอะนี่ไม่ต้องฝืนใจหรอกนะคุณกู้อีเดสศัตรูยิงกระสุนเข้ามาระเบิดแก๊สพิษตกเต็มพื้นนายก็บอกเวียนหัวฉันไม่รู้จะต้านศัตรูยังไงคิดไม่ออกว่าจะดูระเบิดแก๊สพิษหรือว่าจะดูแลนายดีเอ้ยพอทีเถอะขอโทษที่แกล้งเวียนหัวได้ไหมอ่ะทหารไม่ควรเสแสร้งทำไมฉันก็เรียนแบบพี่จอมพลของนายงานของฉันมันชัดเจนอยู่แล้วว่าคือสนับสนุนอยู่ทับหลังสนับสนุนอยู่ทับหลังมันไม่ดีเหรอนายเลิกพูดไร้สาระได้แล้วตั้งสติให้มั่นแล้วไปก็ได้ละไปเร็วพี่จอมพลพี่จอมพลดูสิวันนี้ฉันไม่เหมือนเดิมตรงไหนอ้วนขึ้นผอมลงสูงขึ้นเตี้ยลงพี่จอมพลเนาะรู้สึกว่าวันนี้ฉันสวยเป็นพิเศษเปล่งปลั่งเป็นพิเศษเหรอรูปดูสิลองรูปดูอ๋องั้นคืนนี้ใครดูใครรูปนะไปก่อนพี่จอมพลจะรีบไปไหนเนี่ยไม่ชายตามองฉันสักนิดเธอดูฉันแต่งตัวกับอุปกรณ์สิชัดเจนมากคือฉันจะไปตกปลาไงตกปลาตกปลาแต่งตัวแบบนี้เหรอเขาต้องใส่หมวกชาวประมงพกคันเบ็ดไม่ใช่เหรอคะใช่จงแจ้งแบบนั้นปลามันจะกินเบ็ดเหรอไม่รู้ทันนะเธอคิดว่าปลามันโง่ใช่ไหมมันก็จริงเนาะฉันไม่สนเนาะลองมองฉันดีๆสวยมากเป็นไรตัวไอ้นิวเป็นอะไรตัวไอ้นิวเป็นไงบ้างพี่จอมพลฉันเวียนหัวมากเลยนายนี่เก่งมากนะกล้าติดสินบนเมียฉันที่ในละครเป็นเพื่อนใช่ไหมเนี่ยนี่ไม่เกี่ยวกับผมนะทำไมเป็นแบบนี้ตัวไอ้นิวเทียนเจียวแกล้งเวียนหัวไม่เกี่ยวกับผมเลิกทะเลาะกันได้แล้วตอนนี้ฉันจะไปตกปลาจริงๆปลาปีศาจพันปีตัวนี้ทำให้โลกมนุษย์เกิดความหายนะมากมายถ้าฉันตกไม่สำเร็จแล้วก็แม่น้ำหงหัวอาจจะขาดสายทำให้น้ำท่วมโลกได้ฉันเวียนหัวจริงจริงไอ้นิวไอ้นิวพี่จอมพลเทียนเจียวเทียนเจียวเทียนเจียวคุณนายเทียนเจียวน้ำมันยาค่ะฉันยังเวียนหัวอยู่เลยรู้สึกนั่นนะอกหายใจก็ไม่ค่อยสะดวกช่วยรูปหลังให้เธอดีขึ้นบ้างหรือเปล่าล่ะพี่จอมพลไอ้นิวนะเธอดูแลเขาเดี๋ยวฉันรีบมาพี่จอมพลมาแล้วฉันมาแล้วพี่จอมพลฉันกำลังเดินมาแล้วใกล้ถึงแล้วพี่จอมพลเฮ้ยมีแรงโยนหมอนก็ไม่เป็นไรแล้วสิพี่จอมพลคนช่วยน้ำมันวางยาพิษอยากให้ฉันตายแล้วเป็นใครกันเราเทียนเจียวเธออิจฉาที่ฉันมีผิวพรรณรูปร่างดีกว่าก็เลยใส่พิษลงไปในนมมะละกอตุ๋นรังนกเพื่อทำให้ฉันตายใส่พิษลงไปในนมมะละกอตุ๋นรังนกเหรอแหมช่างล้ำลึกจริงๆนะเนี่ยเธอลงทุนมากเลยดูว่าฉันชอบกินของแพง
เขาอยากจะสนใจตัวอีกหรอสนใจจะไปด่าเขาตบเขาให้ล้มคว่ำกระชากขึ้นมากระทืบแล้วใช้บุหรี่จี้ตาเขาขึ้นมาแล้วจ้าเป็นอะไรเหรอพี่จอมเป็นยังไงมาแล้วฉันไม่ต้องพูดแล้วฉันได้ยินทั้งหมดแล้วล่ะแต่ฉันไม่ได้ใส่ยาพิษจริงๆไม่เป็นธรรมกับฉันเติมอะไรลงไปในนมมะละกอตุ่นรังนกหรือเปล่าเติมแต่ว่าไม่ใช่ยาพิษมันคือยาถ่ายพยาธิต่างหากยาถ่ายพยาธิเหรอไม่นานมานี้ฉันยิ่งกินยิ่งผอมสงสัยว่าในท้องมีพยาธิก็เลยใส่ยาถ่ายพยาธิบังเอิญใส่มากเกินไปกินแล้วไม่สบายไม่คิดมาก่อนว่าไอ้นิวจะมาขโมยกินก็รู้อยู่ว่าเขารักสวยรักงามแล้วเห็นแก่กินขนาดไหนไม่ต้องไปตุ๋นให้มันหอมขนาดนั้นหรอกนะคุณจะบอกคนอื่นสักหน่อยดีหรือเปล่าล่ะเห็นใช่ไหมเธอกำลังยั่วให้คนทำผิดนี่เรื่องน่าอายอย่างเรื่องพยาธิเนี่ยถึงกับต้องพูดไปทั่วเลยเหรอพี่จอมพลขอโทษนะอย่าโกรธเที่ยวเลยแต่ว่าตอนนี้ฉันโกรธเขาฉันจะไปด่าเขาตอบเขาให้ความดึงขึ้นมากระทืบและใช้บุหรี่จี้ก้นเขาด้วยไงมาแล้วจ้ามาแล้ว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 จ้ามาแล้วมาแล้วไหนเนี่ยพี่จอมบอลนี่จ้ามาแล้วพี่จอมบอลนะนี่เหรอไม่เดียวไม่มีผมต้องช่วยฉันตัดผมเอากรรไกรมาทำไมอันตรายเดี๋ยวผีขาดเสียบใส่คุณไม่ต้องหลอกฉันแล้วในสายเหลวด้านใกล้จะเป็นไม่มีความผิดทำตัวน่าสงสารร้องไห้เป็นสายฝนคุณต้องเชื่อและให้อภัยแน่นอนฉันต้องสั่งสอนไม่ได้บอกว่าเชื่อไม่ได้บอกว่าให้อภัยพี่จอมพลเธอจะถูกหลอกง่ายๆหูเบาขนาดนั้นชัวร์เหรอจะบอกให้นะฉันแก่ผู้หญิงร้องไห้ที่สุดเพราะผู้หญิงร้องไห้ฉันจะหูอื้อปวดหัวตัวร้อนอบุริจี้ยังไม่พอแล้วต้องจุดไฟเผามันไปเลยพี่จอมพลนั่นนักแสดงเลวร้องไห้อีกแล้วชุนหัวอบุริมาให้ฉันแทนไม่ต้องฉันมีพี่จอมพลพูดหัวปากไปคุณเวียนหัวแล้วสินะปกติไม่เคยถ่ายพยาธิพอจะไปตกปลาวันไหนถ่ายพยาธิวันนั้นเลยทีเดียวไม่สำเร็จก็ทำให้ฉันเดือดร้อนอีกชีวิตสั้นลงไปอีก2ปีเป็นยังไงบ้างหายุ่นหวานเจอหรือเปล่าหาไม่เจอปกติฉันไม่ให้ตรวจพอเรียกมาตรวจกลับไม่พบ1คน2คน3คนร่วมกันทำร้ายฉันไม่สนละเอาเรื่องนี้ไม่ได้นะกินยาผิดอาจทำให้อาการหนักรอหยุ่นหวานกลับมาดูน่าจะดีกว่าตอนนี้พวกเธอเรียกร้องความสนใจจะตายจิตใจไม่ปกติไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเอาเดินทางดีกว่านี่ๆๆไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้พวกเธอป่วยจิตป่วยจิตก็ต้องกินยาแก้ป่วยคือยาแก้ปวดของพวกเขาถ้าเดินออกไปพวกเขาก็จะออกอาการป่วยจิตยาถ่ายพยาธิส่งผลกระทบต่อสมองอาจจะกันไกลมาแล้วก็แทงตัวเองก็ได้อย่าถ่วงเวลาฉันอย่าให้ทุกคนกลัวอย่างนั้นเหรอพี่จอมบอกตอนนี้คอแตกฉันก็ไม่สนละเดินทางดีกว่าใช่ค่อยๆนะพอถึงตรงหน้าอกก็ดันขึ้นมาเลยหายใจโอ้โถโอ้โอ้ยเป็นไงเคล็ดแล้วเหรอเออใช่เคล็ดถึงตรงไหนครั้งก่อนตรงนี้แหละถ้างั้นเอาแบบนี้นะนายช่วยฉันเหมือนครั้งก่อนช่วยฉันทำหน่อยได้ไหมได้สิมาดันดันดันหลังดันหลังสองซุ้มหูน้าได้ฟิลดีขึ้นไหมดีสบายมากเลยไม่เคล็ดถึงเอวใช่ไหมใช่พิเศษมากเลยแต่บอกว่าหมาน้อยไม่อยู่ที่นี่หลังจากนี้มีเพียงเราสองคนบนโลกนี้ดีมากเลยใช่ไหมพระเจ้าพ่อครับมีอะไรปะท้อไม่เห็นจะทำเรื่องสำคัญอยู่เรื่องไงเนี่ยจอมพลจอมพลขอโทษด้วยครับแต่ว่ามีคนส่งจดหมายรับเร่งด่วนมานะครับจดหมายรับเร่งด่วนอะไรต้องด่วนขนาดไหนเล่าคนอื่นกำลังออกกำลังกายอยู่ใช่ไหมจริงๆเลยเชียวมีคนกำลังเดินทางมาเพื่อปล้นระเบิดพิษว่าระเบิดพิษของฉันเนี่ยแต่ไม่เขียนว่าใครใครกันไม่รู้ครับไม่รู้เหรอแล้วใครส่งมาฐานยาบอกว่ามีเด็กคนนึงมาส่งให้นะครับเด็กเหรอแล้วใครเรียกกับเด็กนั่นส่งมาล่ะไม่รู้ครับฉันไม่รู้อีกไม่ได้แล้วฉันต้องไปตรวจระเบิดพิษที่โกดังซะแล้วจอมพลผมไปเป็นเพื่อนจะไปด้วยเหรอเดี๋ยวก่อนแล้วถ้าคนที่ต้องการปล้นระเบิดแก๊สพิษคือตีฉีถ้านายสมรู้ร่วมคิดกับเขาขึ้นมาไม่แย่เลยไงเราเป็นพวกกันแล้วระเบิดแก๊สพิษพวกนั้นตีฉีคนออกเงินจะปล้นตัวเองได้ยังไงมันย้อนแย้งก็มีเหตุผลงั้นไปด้วยกันไปเดี๋ยวเข้าไม่รู้หรือเปล่าว่าฉันอยู่เนี่ยเฮ้ยเธอยังไม่กินอีกเหรอเธอตั้งใจใช่ไหมเนี่ยว่าฉันไม่กล้าตบเธอเหรอเฮ้ยอย่าแตะต้องเธอจะดีกว่าเธอมีน่องไก่กินมีฝิ่นสูบชีวิตเธอดีกว่าพวกเราตั้งเยอะนะนายพูดถูกนะท่านจอมพลไม่ให้เราแตะต้องเธอเหรอทำให้เธอทรมานมาเรื่อยนายว่าถอดเสื้อผ้าเธอดีไหมกินไม่ได้อย่างน้อยก็ได้ดูนะพี่มาพี่มาอยู่ที่ไหน
คนอย่าขยับวางปืนลงซะมาท่านอย่าเพิ่งพูดอย่าระเบิดแก๊สพิษไม่เป็นไรแค่ขนาดระเบิดแก๊สพิษครับอยู่ตรงนี้พี่มาอยู่ที่ไหนมาท่านมีอะไรจี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 อยู่ได้ไหมจี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 พวกเรามาแล้วพี่มาพี่มาแล้วจริงๆขอโทษนะจีจีฉันมาช้าไปหน่อยไม่ช้าฉันรู้ว่าพี่ต้องมาช่วยฉันแน่ๆฉันจะช่วยเธอหยุดนะฆ่ามันให้เรียบปังปังวุ่นวายวุ่นวือขนาดนี้แล้วฉันจะตกปลายังไงกันล่ะนี่ไม่ใช่ใครเร็วก็ถึงก่อนนะแต่มันก็โจมตีคนของฉันกันนะอย่าไปบอกว่าจะไปไม่ได้ช่วยฉันเฮ้ารักษาชีวิตเอาไว้ก่อนก็ได้ไหมทางนั้นมาท่านพี่หยวนวันกับชีชีด้วยระวังหยวนวันข้ามาหลบก่อนแย่แล้วทำไมดีช่วยคนสิอย่านะอย่านะจับพวกเขาไว้ครับท่านจอมพลจับไว้เร็วไปบ้างพวกเขาลงไปพวกเขาเท่พวกเขาบังอาจบุกเข้ามาในโกดังแล้วขโมยระเบิดแก๊สพิษของฉันพวกแกเป็นใครแกอย่าฆ่าก็ฆ่าไม่ต้องพูดไร้สาระไอ้ขยะเจ้าจีฉันชื่นชมวีรบุรุษที่ไม่กลัวตายแบบนายที่สุดดีนายจะตายเป็นคนสุดท้ายฉันจะให้นายดูพี่น้องค่อยๆตายไปทีละคนทีละคนด้วยตาของตัวนายเองมันกองกำลังไรยังไงอากัวตอนฉันเข้าพักวันแรกก็เตรียมใจไว้แล้วจะฆ่าฉันจะมีพี่น้องฉันแก้แค้นแทนฉันมากมายที่แท้พวกนายก็คือพักปฏิวัติเหรอท่านจอมพลมีผู้ชายหนึ่งผู้หญิงสองคนแอบเข้ามาไม่รู้ไปซ่อนอยู่ไหนแล้วครับโอ้พักปฏิวัติของนายไม่มีความจงรักภักดีพี่น้องก็ตายไปไม่น้อยแล้วยังไม่มีคนออกมาช่วยอีกเหรอพี่น้องที่ดีแม้พวกเราเจอกันเป็นครั้งแรกแต่เขาก็เป็นสุภาพบุรุษ
นี้เรื่องปฏิวัติก็ขอมอบให้นายน้องสาวเธอต้องรอดชีวิตไว้เราค่อยเจอกันชาติหน้าพูดมาข้างหลังอะไรมันเหมือนดอกเนื้อเหม็นมากเลยจำพลดูนั่นระเบิดก๊าซพิษฮะล่ะกระกากเลยแกที่กระทากออกมาแล้วรีบเข้ามาไม่ได้พกมาด้วยมีคนตายแล้วมีคนตายแล้ววิ่งซิวิ่งนะไม่วิ่งเลยอย่าทำเป็นเพื่อนขึ้นใจแล้ววิ่งซิไปไปแล้วเร็วๆมันวิ่งข้างท่านจอมพลท่านจอมพลวิ่งแล้วท่านจอมพลวิ่งข้างท่านจอมพลไปแล้วท่านจอมพลแล้วแล้วแล้วไปแล้วเร็วๆๆไม่ได้ตายใช่ไหมไม่มีให้พวกเขาไปให้ไปแม่ไปลงมาลงมาลงมาเออๆๆโอ้ยโอ้ยจอมพลท่านยวนวันยวนวันมาท่านผมว่าเขาชิ่งหนีไปแล้วไปได้ก็ดีเลิกพูดมากได้แล้วอย่าระเบิดแก๊สพิษออกไปให้หมดหาวิธีเผาทำลายระเบิดแก๊สพิษทั้งหมดนั่นไปอยู่ในมือเมืองต้าถงก็จบแล้วครับครับท่านจอมพลยังไม่ไปเลยครับแก๊สพิษกระจายเราจะตายกันหมดแล้วครับเมื่อกี้เพิ่งรั่วอันเดียวถ้าไม่ตรวจสอบให้ดีระเบิดแก๊สพิษไม่หมดไปแล้วเหรอเข้าไปเข้าไปลงรถไม่ไปไปอาจจะตายได้ไม่เอาอะไรแกอยากตายตอนนี้ใช่ไหมใครหรือเปล่าไปสิไปแล้วจอมพลเข้าไปไปเป็นอะไรพี่โอ้ยมีคนอยู่ข้างในอ่ะโอ้ยใครวะเนี่ยพี่บุ๋มพี่บุ๋มทด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 โถจอมพลเสือที่ฉีแกทำอะไรนี่อากาศกระพริบขึ้นให้ฉันเดี๋ยวก็ตายหรอกนี่ฮะทำไมคุณนายไม่สวมหน้ากากกันพิษล่ะก็ใช่กินยาแก้พิษไว้ไงใช้หัวคนต้มกับสมองหมูเติมน้ำเค็มต้มให้หอม5ชามตุ๋นให้กลายเป็นน้ำ2ถังแล้วใช้อาบเชื่อไหมล่ะไม่เชื่อเหรอนี่งั้นฉันจะเปิดระเบิดแก๊สพิษให้นายลองฉันเข้าใจแล้วตีฉีแกสมรู้ร่วมคิดกับพรรคปฏิวัติขโมยระเบิดฉันอย่าไปพูดอย่างนั้นน่าเกลียดพูดให้ถูกคือฉันมาเอาต่อหน้าต่อตานายอย่างนี้เขาไม่ได้ว่าขโมยหรอกนะยังไม่ได้ใช้อาวุธอะไรกับนายก็ไม่ได้เรียกว่าการปล้นมันคุณเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าใช้ปัญญาไงใช้ปัญญาจริงไม่จริงใช่นายอย่าได้ใจมากเกินไปฉันเอาเรื่องทั้งหมดไปบอกท่านจอมพลเหมิงนายจะอธิบายกับเขาอย่างไรนายเองก็มีจอมพลเหมิงหนุนอยู่เบื้องหลังซื้อระเบิดแก๊สพิษกับคนรัสเซียนายหุบปากไปซะนายปล้นจี้คนอื่นพอถูกคนอื่นปล้นจี้กลับจะแจ้งทางการไหมเรื่องนี้ไม่มีทางออกถึงแม้จะโมโหจนแน่นอกก็ทำได้เพียงกลืนลงคอสักอึกผิวปากสักนิดหายลมสักหน่อยถ้าเป็นเหมือนไม่เคยเกิดอะไรขึ้นคิดซะว่าฝันไปนายบังคับให้ฉันประกาศสงครามกับนายใช่ไหมฉันเปิดฉากโจมตีนายไม่มีทางชนะฉันหรอกนี่คืออะไรเปิดฉากโจมตีใช่ไหมฉันกลัวกองทัพนายยังไม่ทันเปิดฉากโจมตีก็ตายกันเกินก่อนนะสิถ้าพูดได้แล้วอย่าเลือกขวางน้ำฆ่าเขาซะฮะไม่เอานะคนอย่างนั้นจะเหลือไว้ทำไมอย่านะอย่านะฆ่าทิ้งไว้ไม่เอานะไม่เอาตีเฉระเบิดแก๊สพิษนายก็เอาไปแล้วสถานการณ์คลี่คลายไม่จำเป็นต้องเด็ดขาดขนาดนี้ก็ได้พี่จอมพลทำอะไรเด็ดขาดมาแต่ไหนแต่ไรเอางี้ยิงหัวเข้าไปหนึ่งนัดจะได้ไม่ต้องทรมานหลวยี่ฉันให้นายเป็นทหารคนสนิทมาตลอดแล้วว่ามีน้ำใจไมตรีไม่ใช่เหรอมีน้ำใจไมตรีเหรอเมื่อกี้ฉันใกล้ตายแล้วนายสนใจฉันไหมฉันเห็นนายก็อยากอ้วกนายตายซะเถอะอย่านะนี่ร่ำไรจริงๆรีบฆ่าเขาเร็วเสียเวลาไม่เอาฉันแน่นถ้าจอมพลถ้าจอมพลตีฉันขอโทษผิดฉันผิดฉันผิดไปแล้วฉันเอาอย่างนี้จากนี้ฉันยอมรับนายเป็นพี่ใหญ่ให้ฉันทำอะไรฉันก็จะทำเหลือทางให้ฉันเดินบ้างจะขอร้องนายละจะขอร้องนายละยอมให้ฉันเป็นพี่ใหญ่ฉันควรเรียกนายว่าน้องชายหรือว่าน้องสาวดีล่ะเนี่ยสับสนตอนนี้ฉันให้นายเลือกเอานะนี่ปืนหนึ่งกระบอกหรือจะกระปั้นเลือกเอาหมายความว่าไงถ้าไม่ฆ่าตัวตายก็ให้ฉันต่อยหน้าหนึ่งหมัดเลือกเอา
ปืนกระบอกนี้จะมีกระสุนได้ยังไงฉันจะเลือกให้โง่เหรอฉันเลือกกำปั้นเดี๋ยวก่อนมันมีกระสุนอยู่จริงๆนะไอ้โง่พี่ใหญ่ทำไมไม่ฆ่าเขาล่ะเราไม่ใช่ยมบาลไม่มีอำนาจกำหนดความเป็นความตายใครแยกย้ายกันทำงานข้างนอกยังมีทหารเสริมนั้นหลุยส์นายไปหลอกล่อพวกมันพวกเราขนระเบิดไปประตูหลังไปไปพักตัวนั้นก่อนระวังชิชิดูแลเธอไว้นะดื่มน้ำหน่อยนะชิชิคุณละหมาท่านเป็นไงบ้างโดนแก๊สพิษไหมไม่เป็นไรดูแลชิชิเถอะดื่มน้ำหน่อยสิชิชิมีอะไรทำไมเป็นแบบนี้นี่มันรอยเข็มชีชีทุกคนฉีดยาไม่ฉีดยาไม่เอาไม่เอาต้องเป็นเสือหนันเนี่ยเราจะกลับไปฆ่ามันอย่าใจร้อนหมาท่านผมไม่ได้ใจร้อนยังไงผมก็โดนแก๊สพิษแล้วไปแก้แค้นแทนชีชีแก้แค้นแทนพี่น้องพรรคปฏิวัติหมาท่านเสนั้นนี่นายนายทำอะไรพวกนายระเบิดแก๊สพิษไปหมดแล้วจะเอายังไงอีกระเบิดแก๊สพิษอะไรเหรอตีฉีตีฉีขโมยระเบิดพิษฉันไปแล้วเล่นเสร็จหรือยังพวกนายเล่นกันพอหรือยังฉันไม่ได้ไปเล่นกับแกแต่ฉันมาเอาชีวิตแกไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดินสิเดินฉันเลือกไปแล้วฉันเลือกว่าจะเอาหมัดข้าผูกพักปฏิวัติมีความสุขมากใช่ไหมกลัวแล้วเหรอฮะไม่ใช่คิดไปว่าเบื้องหลังนั้นก็คือเธอเธอคิดหรือเปล่าเขาขอโทษนะพักปฏิวัติพวกนั้นสมควรตายเขาสมควรตายแล้วเขายอมพีชีพเพื่ออุดมการณ์คือนักรบถ้าสมควรตายนายสมควรตายร้อยครั้งไม่เอาอย่ายิงไม่เอาโจฉันสมควรตายไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษพวกเขาคือนักรบเอาแบบนี้นะฉันจะจัดงานศพยิ่งใหญ่ให้พวกเขาตกลงไหมชี้ชี้แล้วไม่เอาเป็นเพียงแค่สาวน้อยไม่เอานายฉีดยาพิษให้เธอเหรอไม่ใช่ที่ฉีดไม่ใช่ยาพิษนั่นมันคือฟินคือของดีนะเธอไม่ยอมสูบฉันแค่ฉีดยาให้เธออย่าตอบอย่าเปือนขอโทษนะฉันผิดไปแล้วฉันผิดไปแล้วมีอะไรพูดอีกแล้วฉันไม่กล้าแล้วมีอะไรพูดมาฉันไม่กล้าอีกแล้วไม่เอาฉันผิดไปแล้วฉันผิดไปแล้วจริงๆฉันผิดไปแล้วจบแล้วใช่ไหมเลยอย่างแกไม่ตายประเทศจีนไม่มีอนาคตตะวันสิ้นอายุขัยร่วงหล่นมืดเกิดแก่เจ็บตายถูกกำหนดมาแล้วคฤหาสน์ท่านจอมพลเป็นยังไงเธอสองคนหายแล้วหรือยังเนี่ยไม่สบายตรงไหนอีกหรือเปล่านอนไปหน่อยนึงดีขึ้นมากแล้วล่ะค่ะไม่ต้องห่วงนะคะพี่จอมพลคุณแย่มากฉวยโอกาสออกไปตามคนอื่นฉันไม่ได้บอกหรือไงว่าฉันไปตกปลาตัวใหญ่ปลาปีศาจอายุพันปีถูกฉันตกได้แล้วยิ่งผ่านไปฉันก็ยิ่งรักตัวเองจริงๆต้องขอความช่วยเหลือจากเรามันงั้นจะมาผ่อนคลายแบบนี้ได้ยังไงเอ้ยผู้นายสองคนเก่งมากเพิ่มเงินเดือนให้กำลังยังผมช่วยคุณจับปลาด้วยตัวเองเบื้องต้นมอบค่าแรง2ก้อนและยังมอบเงินรางวัลอีกนี่ฉันจับปลาตีฉีไม่ได้ภารกิจพวกเขาสำเร็จแล้วเขาหาระเบิดแก๊สพิษของเสือนันเจอแล้วด้วยนี่เงินรางวัลล่ะอย่าเอาแต่หัวเราะสิอะไรเล่า
พียงแค่ยอดค้างชำระได้ไหมเงินรางวัลอะไรจำพลนี่ได้ยินว่ามีเงินรางวัลฉันควรได้ก้อนใหญ่สุดใช่ไหมนายถวายตัวให้เสือนั้นก็ต้องมอบของขวัญให้นายอย่ามาแย่งเงินรางวัลกับพวกเราใครอย่าถวายตัวให้เขาเล่าอย่าพูดถึงไอ้อ้วนนั่นเลยฉันอยากจะอาเจียนนี่รู้อีกครับภารกิจครั้งนี้ลำบากนายจริงๆนะน้องชายไม่ลำบากพี่จอมพลหลวงอี้นายปลอดภัยกลับมาก็ดีแล้วลุงหัวเอาล่อมาฉลองกันหน่อยยังไม่เรียบร้อยแล้วพี่จอมพลมาเอาแก้วมา9ใบพวกคุณมี6คนทำไมเอาแก้วตั้ง9ใบแล้วนายจะดื่มไหมเล่าแล้วก็ดื่มได้ด้วยเหรอแน่นอนสิมาเร็วเข้าเลยครับได้มาเลยน้องชายนี่ของนายหลวงอี้ก็กลับมาแล้วตีชีจัดการเสริมนานแล้วถ้าจางหยวนวันกับพรรคปฏิวัติไปถึงไหนระเบิดแก๊สพิซซ่ามีที่ไหนนี่น่าจะอยู่ในถังนี้ไหมมาออกไปอะไรไปเป็นปลาจริงๆด้วยก็แน่นอนสิปลาไงฉันก็บอกไปแล้วว่าไปตกปลานี่นะหรือเธอไม่เชื่ออปลาพวกนี้ยังกระโดดได้อยู่เลยฉันจะรีบเอาไปห้องครัวรีบทำให้ท่านกินค่ะดีเลยใช้ถ้าหลักท่าหวังยองว่าให้ใช้หวังมีจีบพวกคอยช่วยกันนะ